ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแคปเช่นเคยที่ช่อง9 Mcot HD ในรายการอุ่นใจใกล้หมอนะครับวันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมง50นาทีพบกันตรงนี้พร้อมด้วยมีสาระที่น่ารู้น่าสนใจและได้ประโยชน์มาเสนอให้ทราบครับวันนี้โรงพยาบาลสุขุมวิทมีกรณีของผู้ป่วยชายวัย46ปีเจอหลอดเลือดสมองตีบเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีการเข้ารับการผ่าตัดอะไรต่ออะไรก็มาอยู่ในช่วงของการพักฟื้นเนื่องจากว่ามีภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตตามมาแล้วก็ต้องมาทำการฟื้นฟูนะครับก็ต้องอาศัยระบบเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่ละสำหรับที่นำมาใช้ในโรงพยาบาลสุขุมวิทนั่นก็คือมีการเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องของหุ่นยนต์ฝึกเดินแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดี๋ยวไปติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอนะครับคุณสันเพชรผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ให้ข้อมูลก่อนครับครั้งแรกที่มีอาการก็คือปี2566ปลายเดือนพฤษภาคมครับแล้วก็ได้รับการผ่าตัดจากนั้นก็ไปทำการรักษาแผลกดทับเป็นเวลา2เดือนที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าผมได้ดูโปรแกรมใน YouTube แล้วเลยสนใจที่จะมาลองใช้การบำบัดด้วยเอ็กโซสเกเลตันของสุขุมวิทดูครับผมคุณหมอท่านแรกที่ผมได้เข้ามารับการประเมินเนี่ยก็คือคุณหมอปัญญวิทย์ซึ่งท่านให้คำแนะนำที่ชัดเจนมากว่าทางสุขุมวิทเนี่ยก็มีเอ็กโซสเกเลตันซึ่งผมก็ได้รับความกรุณาให้เข้าทดลองได้เลยเมื่อประมาณ2เดือนก่อนนี้ซึ่งผมจะแนะนำว่าคนที่เป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบซึ่งมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกเนี่ยนะฮะผมแนะนำให้ไปลองรับการบำบัดหลายๆที่ดูดีกว่าถ้าเกิดใครที่ลองจากที่อื่นมาแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ผลเนี่ยผมก็แนะนำว่าก็ให้เข้ามาลองปรึกษาคุณหมอที่นี่ดูนะฮะคุณหมอเขาจะให้คำแนะนำที่เป็นตามความจริงแล้วก็จะทำให้คนป่วยเนี่ยได้รู้ว่าตัวเองอยู่ในจุดไหนมากกว่าสำหรับผมซึ่งผมกำลังเคว้งคว้างอยู่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีเป้าหมายในการรักษามากขึ้นได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์เป็นความจริงนะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ทุกคนอยากได้ยินก็ตามทีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาตั้งเป้าให้ผมเนี่ยได้มีเป้าหมายในการฟื้นฟูได้รู้ว่าผมควรจะทำยังไงต่อแล้วก็ควรจะวางแผนในการบำบัดยังไงต่อผมได้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้มีเป้าหมายในการที่จะวางสเต็ปต่อไปเนี่ยว่าผมควรจะรับการบำบัดอย่างไรและนานแค่ไหนต่อไปยังไงบ้างผู้ป่วยจากโรคเนี้ยแล้วไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อเนี่ยควรจะเข้ามาปรึกษาที่นี่นะฮะแล้วก็จะได้เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสเต็ปไหนและจะก้าวไปทางไหนต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามีประโยชน์มากครับสำหรับคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบผมคิดว่าตรงนี้มีประโยชน์มากนะฮะนั่นก็คือประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับคุณสันเพชรนะครับในการได้เข้ารับการดูแลใกล้ชิดแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอซึ่งเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวจะไปติดตามในเบรกที่2นะครับคุณหมอปัญญวิทย์วงศ์วิวัฒนานนท์จะเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการให้ข้อมูลอย่างละเอียดเลยครับท่านกำลังติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากคำอธิบายให้รายละเอียดของคุณหมอปัญญวิทย์วงศ์วิวัฒนานนท์แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำโรงพยาบาลสุขุมวิทเกี่ยวกับกรณีของคุณสันเพชรที่ให้ข้อมูลกับเราไปในช่วงเบรกแรกนะครับซึ่งอาจารย์ปัญญวิทย์ก็จะให้คำอธิบายที่ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการใช้ฝึกด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินแล้วก็ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาช่วยอะไรอย่างไรบ้างติดตามจากคุณหมอปัญญวิทย์ได้เลยครับครับคุณสันเพชรอายุ46มาพบครับผมเนี่ยคือในช่วงที่เป็นปลายปีพอดีของปีที่แล้วนะครับที่มีอาการแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรงอาการที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยมีสาเหตุเกิดขึ้นจากการที่มีหลอดเลือดในสมองตีบทำให้เกิดมีอาการทั้งการอ่อนแรงที่ใบหน้า
การอ่อนแรงของแขนขาซีกซ้ายทั้งซีกนะครับที่มานั้นเนี่ยก็เพราะว่าได้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยมีการให้การบริการที่สามารถรักษาคนไข้กลุ่มที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบได้อย่างต่อเนื่องการประเมินคุณสันเพชรเป็นไปแบบตรงไปตรงมานะครับว่ามีอาการการอ่อนแรงที่เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับตอนที่มาเจอกันครั้งแรกนั้นเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยก็ดำเนินมาในช่วงระยะประมาณ6เดือนกว่าแล้วนะครับการฟื้นตัวตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าเราก็เสียดายที่ไม่ได้ดูแลในช่วงที่เป็นช่วงโกลเด้นพีเรียดช่วง6เดือนแรกตรงนี้เนี่ยการฟื้นตัวจะเป็นช่วงของการฟื้นตัวที่มีธรรมชาติเข้ามาช่วยในการฟื้นได้อย่างดีถ้าหากว่ามีวิธีการในการที่เข้าไปหนุนแล้วก็เสริมการฟื้นตัวตรงนี้ด้วยวิธีการรักษาที่ดีมากๆก็จะทำให้ยิ่งทำให้เกิดการฟื้นตัวที่ดีมากไปกว่านั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทฤษฎีที่เราเคยพูดกันมาตั้งนานแล้วว่าการรักษาการพัฒนาการฟื้นเนี่ยมักจะฟื้นในช่วง6เดือนแรกแล้วถัดจากนั้นเนี่ยจะฟื้นค่อนข้างน้อยซึ่งอันนี้เนี่ยเราพยายามจะลบล้างว่ามันไม่จริงเรานำเสนอการรักษาโดยดูการฟื้นของคุณสันเพชรว่าเริ่มต้นที่จะเริ่มมีแรงที่ขาแล้วนะครับแขนเนี่ยอาจจะอ่อนกว่าที่ขาไปหน่อยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าผ่านการฝึกเดินมีการกระตุ้นต่างๆจากการเดินหุ่นยนต์จากในรูปแบบอื่นมาก่อนหน้านี้ฟื้นมาพอสมควรนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอก็คือว่าหุ่นยนต์ที่มีอยู่ในโรงพยาบาลสุขุมวิทของเราเนี่ยจะเป็นแบบที่มีออกมาจากงานวิจัยด้วยคนไข้เนี่ยมาเริ่มแรกฝึกหุ่นยนต์ต่างๆนี่ยังได้ไม่ดีเริ่มต้นด้วยการฝึกยืนก่อนนะฝึกทรงตัวก่อนนะฝึกถ่ายน้ำหนักก่อนนะแล้วก็ถึงจะมาฝึกเดินในหุ่นยนต์เพราะอยู่ในหุ่นยนต์ปุ๊บเนี่ยมันมีตั้งแต่เริ่มแรกจากท่านั่งลุกขึ้นยืนจากท่ายืนที่ฝึกยืนเนี่ยฝึกบาลานซ์น้ำหนักซ้ายขวาหน้าหลังเป็นขั้นเป็นตอนจนกว่าจะไปถึงการเดินมาถึงปุ๊บเนี่ยใส่ปั๊บเดินเลยนี่คือข้ามขั้นตอนอย่างยิ่งหรือไม่ก็คือขั้นตอนก่อนนั่งหุ่นยนต์ตัวนั้นเนี่ยก็ต้องไปฝึกแบบธรรมดาก่อนที่นี่เนี่ยเราสามารถที่จะให้คนไข้นั้นเนี่ยเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกด้วยหุ่นยนต์ทันทีหลังจากที่คนไข้ปลอดพ้นจากสภาวะที่มีความดันต่ำด้วยท่าที่ยืนอยู่เราออกแบบการรักษาไว้ว่า1เราใช้หุ่นยนต์ในการที่จะช่วยทำให้เกิดการฟื้นในระบบต่างๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆ2เนี่ยเราใช้คลื่นแม่เหล็กในการรักษาทั้งตัวเลยวิธีการทำงานของตัวคลื่นแม่เหล็กที่เรากระตุ้นที่สมองเนี่ยก็คือวิธีการที่ใช้คลื่นสมองเข้าไปสั่งการลงไปเนี่ยก็จะทำให้การฟื้นตัวของมือหรือแขนข้างซ้ายตัวนี้ฟื้นตัวได้ง่ายได้ดีขึ้นส่วนการใช้คลื่นแม่เหล็กที่รักษาตามตัวผลดีที่เกิดขึ้นจะไม่เกิดการเคลื่อนไหวหรือการหดตัวของกล้ามเนื้อในความถี่ตรงนี้เนี่ยในงานวิจัยบอกเลยว่ามีผลในการกระตุ้นย้อนกลับไปในการฟื้นที่สมองได้เลยส่วนที่2ก็คือว่าในตำแหน่งที่เรารักษากันเองนั้นมันสามารถไปเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อที่เริ่มมีมานี่ให้มีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ในกรณีของอัมพาตภาพนี้ก็ที่มีส่วนของการช่วยทำให้เกิดการลดการเกร็งของกล้ามเนื้อด้วยก็เป็นส่วนช่วยทั้งหมดเลยถ้าถามว่าคนที่ผ่านไปปีนึงแล้ว2ปีแล้วจริงๆแล้วทุกกรณีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครึ่งซี่หรือว่าครึ่งท่อนก็ตามเรายังคงให้ความมั่นใจเช่นเดิมว่าหลายคนหรือว่าเกือบจะทุกคนเลยที่เหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยหยุดพัฒนาแล้วหรือว่ายอมแพ้แล้วหรือไปฟังใครมาบอกว่าได้แค่นี้ก็ดีแล้วคำพูดนี้นี่เป็นคำพูดติดปากของหลายคนมากเลยไม่อยากจะฟังคำนี้เลยผมอยากบอกว่าต้องดีไปกว่านี้ถึงจะดีมันต้องดีขึ้นได้เรื่อยๆครับรายการหุ่นแจ็คไล่หมอไข้ขอแสดงความขอบคุณมายังคุณสันเพชรมาเกตนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มารับการฟื้นฟูด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูยุคใหม่โดยมีคุณหมอปันวิทย์อาจารย์ปันวิทย์นะครับวงวิวัฒนานนท์แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำโรงพยาบาลสุขุมวิทเป็นผู้ให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลจนกระทั่งมีสภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขอบคุณที่ติดตามหุ่นแจ็คไล่หมอพบกันใหม่ที่ช่อง9M-Cod HD กดหมายเลข30วันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมง50นาทีวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ